Chris Delivery สนับสนุนสปีคเอาช่วงที่1 Nissan Almera AIS ชีวิตในแบบคุณ Monday Choco Cakeผมซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนลดกลิ่นอับไม่ง้อแดดโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากยายครับจ้าวันนี้คุณยายนึกยังไงครับออกมาทำอาหารให้หลานทานกันแต่เช้าเลยเนฟิลเนฟิลเนฟิลนี่ต้องเป็นหลานพวกลุงป้าหน้าอารุ่นนั้นถึงจะเรียกหลานว่าเนฟิลแต่ว่าถ้าเกิดว่ารุ่นคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะต้องเป็นหลานของเราเนี่ยเขาจะเป็นแกรนด์ซันแกรนด์ดอเทอร์อย่างงั้นเข้าใจไหมขอรับครับผมตื่นเต้นทำกับข้าวเองเพราะวันนี้หลานๆเนี่ยเขาจะไปโรงเรียนตั้งแต่วันนี้วันแรกนะคะ They are going to kindergarten Kid Garden สวนเด็กสวนเด็กอย่างนี้โอ้โหคุณไข่อะคุณไก่ไม่ถูกใจแน่อย่างนี้ก็เล่นกันทั้งวันเลยสิครับก็ใช่ไปอยู่ในสวนเด็กก็เล่นพ่นยาฆ่าแมลงใส่กันนี่หลานท่านจะไปเล่นKids Garden อะไรที่ไหนล่ะ Kindergarten คือโรงเรียนอนุบาลเขาจะไปโรงเรียนอนุบาลไอ้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วว่าเมื่อไหร่หลานจะมาเนี่ยมันจะไปโรงเรียนมันทันไหมคะกว่าจะมาก็ต้องไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นหรอกไก่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 ไม่ให้เล่นหรอกมันเอาของไก่ไม่ให้เล่นหรอกไก่ไม่ให้เล่นหรอกไก่ไม่ให้เล่นหรอกไก่กับไข่หยุดเล่นได้แล้วค่ะหยุดเล่นก่อนค่ะถึงเวลาทานอาหารเช้าแล้วนะคะ you have to have breakfast มาเลยลูกเอ้ยมาคุณแม่พี่ไก่เอาแย่งของเล่นของไข่ไปอะครับก็ไก่อยากเล่นไข่นี่อยากเล่นกับไข่นี่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ครับพี่ไก่ he likes to tease me he likes to pick on me ชอบแกล้งผมเดี๋ยวก็ตีไข่เดี๋ยวก็บีบไข่ยัดไข่ทั้งวันเลยครับ stop fighting over the toy แม่จะให้ไก่ไปอยู่บนของเล่นได้ยังไงอ่ะ over the toy อ่ะนี่ fighting over the toy แปลว่าแย่งของเล่นกันเฮ้ยเอามานี่ไม่เก็บใช่ไหมไม่เก็บใช่ไหมจะตีเดี๋ยวนี้เลยจะตีจะตีร้านของฉันนะจะตีหลานของฉันก็ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าคุณแม่คะทำไมล่ะก็อย่าโหดไล่กับหลานฉันสิอะไรเด็กแค่เล่นแค่เนี้ยถ้าลูกไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องเก็บเล่นไปเลยแต่ขอให้กินข้าวก็พอแล้วเราไม่ต้องไปตีแม่แม่อย่ามองแม่ครับคนนี้คือใครอะครับคุณยายเป็นแม่ของเป็นแม่ของแม่ค่ะนี่เป็นยายเป็นแม่ของแม่เขาเป็นแม่จริงๆของคุณแม่ปะครับโอ้โหหน้าคนละเบอร์มากแต่ว่าระดับงานนี่ก็รุ่นนั้นแล้วถ้าเป็นจริงๆคงได้พ่อมาหมดเลยอ่ะไม่ได้แม่มาสักนิดเลยแม่หนูถามหน่อยสิอะไรลูกแม่อุ้มใครอ่ะลูกใครอ่ะแม่อุ้มไก่ๆนั่นแหละนี่เป็นไงอ่ะลูกกลางนั่นคุณแม่นี่ได้สามีเป็นคนแคะใช่ไหมไก่ๆนั่นลูกเขาต้องไข่ตอนเล็กๆคุณแม่ขาคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดคุณแม่มาตามใจเด็กอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเสียเด็กเขาน็อตที่แล้วก็สตาร์เบิร์นมากเลย2คนนี้นี่ขอร้องล่ะอย่ามาสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำอย่ามาสอนม้าให้กินหญ้าอย่ามาสอนม้าให้เห่าเธอมาสอนฉันทำไมนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะที่หล่อนเติบโตมาทุกวันนี้ได้เนี่ยนะคะแล้วก็มีลูกมีเต้าน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันเลี้ยงมาดีก็ใช่อ่ะสิคะแม่เออแต่ตอนสมัยหนูเด็กๆแม่ไม่เห็นเคยตามใจหนูแบบนี้เลยก็ต้องไม่ตามใจก็ต้องเข้มงวดสิคะลูกแต่เราก็ค่อยมาปล่อยกับหลานถ้าแม่ตีเด็กๆแล้วก็มีเรื่องกับยายแน่บอกก่อนนะแล้วเนี่ยอาหารเช้าอะไรอ่ะแม่ไม่เห็นนะมันคือตกใจนึกว่าแฮม
แมวไม่กินอาหารเช้าแม่แม่มีหน้าครับพี่ไก่ถึงตัวไม่สูงโตใหญ่เหมือนกับไข่เพราะว่าไข่กินอาหารเช้าทุกวัน because breakfast is the most important meal of the day ก็คืออาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดนะครับอ้วนมากผมยุ่งแล้วหนีผมไม่ต้องหนีลูกขาถ้าเกิดลูก if you want to be a big boy you have to eat well คือถ้าอยากจะเป็นเด็กที่ตัวโตตัวสูงเนี่ยนะคะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์คุณแม่แม่เขาบอกว่าให้คุณลูกๆทั้งสองคนเนี่ยทานอาหารที่มีประโยชน์คือเนื้อนมไข่นะครับกินเนื้อนมไข่ใช่ไหมครับค่ะจะได้แข็งแรงใช่ไหมครับค่ะได้ครับกินนมยังไม่โดนไข่ไข่ยังไม่โดนไปตลอดไอ้เนื้อที่ว่าหมายถึงว่าเนื้อสัตว์นะครับใช่เนื้อสัตว์ก็คือมีทครับมีทเนื้อสัตว์ทุกชนิดใช่ไม่ใช่เนื้อนมของไก่ครับถูกต้องและไอ้นมที่ว่าก็คือนมอะไรเนี่ย dairy products ครับผลิตภัณฑ์ทำมาจากนมครับนี่และไข่ก็นี่ไข่เวลาเราทอดต้องตอกไข่ก่อนไม่ใช่โยนลงไปกระทะต้องกินไข่ต้องกินทั้งเอ็กไวท์กับเอ็กยกก็คือไข่ขาวไข่แดงครับกินทั้งสองอย่างเลยซึ่งอาหารเด็กๆมองก้มลงไปที่จานตัวเองเห็นไหมคะอุดมไปด้วยโปรตีนนมก็โปรตีนนะคะใส่กรอกก็โปรตีนพลาสติกนี่ไม่ต้องกินนะคะและเราก็มีอะไรคะฟรายเอ็กนะคะไข่ดาวไก่ๆกินลูกไก่ๆไม่เอาอะไก่ไม่กินไข่ดาวคุณแม่อ้าวไก่ชอบกินไข่คนนี่ไงไข่คนนี่เองแกเดี๋ยวเป็นเอกเหรอไก่ทำอะไรครับเอกอะทำไข่คนอะคิวเป็นเอกมันแปลว่าไข่มนุษย์สิครับพี่ไก่ไก่ไข่ดาวก็ฟรายเอกถ้าเป็นไข่พวกไข่ม้วนไข่แล้วก็เป็นออมเล็ตส่วนถ้าเป็นไข่คนก็คือสแครมเบิลเอกแต่ว่าแต่ผมไม่มีสแครมเบิลเอกอันนี้สแครมเบิลเอกค่ะให้พี่ไก่เขานะคะขอบคุณครับอันนี้สแครมเบิลเอกไข่คนครับไข่คนคือสแครมเบิลเอกค่ะแล้วใครอยากจะเป็นป๊อปอายบ้างคะผมจักไก่ก็อย่าเป็นป๊อปอายอันป้าปายจะ say the man ป้าปายจะ say the man ผมเป็นป๊อปอายงั้นไก่เป็นโอลิฟก็ได้ลูกค้า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 นั่งอย่าไปว่าลูกไม่เอาต้องให้ลูกอิสระนี่ลูกเขามีความชัดเจนเป็นตุ๊ดตั้งเราต้องภูมิใจนะแมมนะแมมเออเป็นโอลิฟนี่หนูชอบกินผักโขมผักโขมเขาเรียกว่าสเปนิชไม่ใช่ค่ะสเปนิชเนี่ยแปลว่าชาวสเปนถ้าผักโขมเนี่ยก็ต้องสปินาชใช่สปินาชนะครับพี่ไก่ชอบกินคนสเปนนะครับโอ้โหปวดหัวแทนจริงๆช่วงหน้ามาเอาใจช่วยแม่ๆกันต่อนะครับแม่ฝักอะไรครับคนนะครับไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์บอสอ่านอะไรอยู่คะอ๋อนี่แหละครับผมกำลังศึกษา SWOT เอา Thailand อยู่นั่นเองครับ SWOT ตรงนี้นะครับย่อมาจากS ก็คือ strengths ก็คือจุดแข็ง weaknesses ก็คือจุดอ่อน opportunities ก็คือโอกาส threats นะครับก็คืออุปสรรคที่จะมารุมเร้าครับแล้วทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งอะไรกันบ้างถ้าเรื่องจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยผมทราบดีครับบอสอ๋อครับหินผาภูเขามีเยอะเลยครับประเทศไทยครับโอ้นี่คุณครับไม่ได้หมายถึงจุดแข็งแข็งแข็งอย่างนี้จุดแข็งของประเทศไทยนะครับ industry and agriculture center of transportation public utilitiesbanking แล้วก็ lots of skilled labor อุตสาหกรรมเกษตรกรรมเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบธนาคารแล้วก็มีแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมากค่ะทราบไหมครับว่าจุดอ่อนของประเทศไทยมีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลยครับ lack of specialist skillsแล้วก็ insufficient industrial technology นั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยคะยังขาดทักษะเฉพาะทางแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตนะคะใช่แล้วครับเหมือนคุณจ๊อบเนี่ยนะครับขาดทักษะเยอะแยะมากเลยครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ